เรื่องทีวีดิจิตอลสังคมก็ยังให้ความสนใจคุณนัทครับเพราะว่าตอนนี้ทีวีดิจิตอลมีมาเกือบ2ปีแล้วต้องนับตั้งแต่1เมษายนเมื่อ2ปีก่อนมาถึงวันนี้บางช่อง2ช่องจอดำอยู่นะครับกับกรณีของไทยทีวีบางช่องก็ปรับกระบวนธุรกิจใหม่ปรับลดพนักงานไปพอสมควรมีคำถามไปที่กสทช.ไม่น้อยแหละครับเพราะว่าตอนนี้ก็มี7ช่องดิจิตอลที่ฟ้องร้องกสทช.เรื่องการทำงานเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทีวีดิจิตอลท่าทีล่าสุดของพันเอกดร.ณัฐธีสุกุลรัตน์พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่ายังไม่ได้เปิดเผยแนวทางการเจรจาเพื่อที่จะได้ข้อสรุปกับกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแต่ก็พูดถึงภาพรวมนะครับบอกว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยทิศทางดีขึ้นช่วงที่ผ่านมาคนก็เข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอลมากขึ้นพูดถึงสัดส่วนการรับชมต่อ นาทีของช่องรายการใหม่ๆอย่างเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับขยับมาอยู่ที่ 38% จากเดิมปีก่อนธันวาคมปี2557อยู่ที่ 18% สัดส่วนของช่องรายการเดิมในช่วงเวลาเดียวกันลดลงครับอยู่ที่ 62% ตกลงมาจาก 82% นี่คือสิ่งที่พันเอกดร.ณัฐธีบอกว่าคนมาชมทีวีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นแต่จุดหนึ่งคืองบโฆษณานี่แหละครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญงบโฆษณาเดิมก็ไปอยู่ที่6ช่องอนาล็อกเดิมซะเยอะครับก็กระจายมาสู่ทีวีดิจิตอลมากยิ่งขึ้นอย่างถ้าไปดูมูลค่าโฆษณาทีวีดิจิตอลปี2558อยู่ที่เกือบ 21,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 144% จากปี2557ที่ไปอยู่ที่ 8,584 ล้านบาทส่วนงบโฆษณาของ6ช่องเดิมอยู่ที่ 57,526 ล้านบาทนี่ถือว่าลดลงกับก่อนหน้านี้ที่ปีก่อนอยู่ที่ 63,776 ล้านบาทครับครับทางคุณณัฐธีบอกนะว่าถ้าไปดูโครงข่ายก็เป็นไปตามเป้าฮะปัจจุบันเราอยู่ที่ 87% ของประชากรไทยนี่คือการวางโครงข่ายทีวีดิจิตอลให้ครอบคลุมนะครับโดยเป็นไปตามแผนครับก็คาดว่าภายในมิถุนายนปีหน้าจะครอบคลุมได้ 95% เอาไปเปรียบเทียบด้วยกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสคล้ายๆกันฮะตอนที่เปลี่ยนผ่านไปเขาใช้เวลา6ปีกว่าจะครอบคลุมได้ 94% ของเราก็ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าฝรั่งเศสเล็กน้อยนะครับส่วนความเชื่อมั่นในปีนี้อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลนั้นก็บอกว่าการแข่งขันจะสูงขึ้นผู้ประกอบการจะต้องรับมือจากการแข่งขันของบรรดาผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆที่เขาแข่งขันกันมากขึ้นก็จะแนะนำนะครับว่าให้ไปจับกลุ่มคนดูเฉพาะกลุ่มหรือว่านิชมาร์เก็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่งั้นไปหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มสายป่านตัวเองให้ยาวขึ้นเพื่อให้สามารถชิงส่วนแบ่งจากเค้กก้อนนี้เพราะว่าเค้กก้อนเท่าเดิมนะแต่ว่าคนที่จะมาแบ่งมาชิงกันมันมีเยอะขึ้นอันนี้เอาไว้ให้มีการพิจารณาแล้วก็พูดนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยจะไม่ชอบที่จะพูดอะไรก่อนที่จะมีการตัดสินใจเพราะมันจะเป็นการมัดตัวเองนะครับแล้วก็เราเป็นกรรมการเนี่ยผมคิดว่ากสทช.จำเป็นที่จะต้องสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้ในทุกกรณีที่ไม่ขัดกับกติกากฎหมายโดยรวมหรือว่าไม่ทำให้การแข่งขันต่างๆต้องเสียไปนะครับช่องรายใหญ่หรือว่าช่องผู้ประกอบกิจการคอนเทนต์ provider รายใหญ่เดิมเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับผมเป็นห่วงกลุ่มที่เป็นคอนเทนต์ provider ที่เป็นรายกลางรายเล็กนะครับเพราะต้องปรับคาแรคเตอร์ของตัวเองให้มันเหมาะนะครับแล้วก็ให้เกิดฐานผู้ชมกลุ่มเฉพาะของตนเองให้ได้หลังจากนั้นถึงจะไปได้ครับกลยุทธ์อีกอย่างนึงก็คือการหาพาร์ทเนอร์นะครับเพราะว่าการทำธุรกิจใหม่เนี่ยมันก็ประสบความลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระยะเวลาแล้วก็มีสายป่านที่คิดว่าเพียงพอที่จะทำให้ตัวเองสามารถที่จะประกอบกิจการจนถึงจุดที่เริ่มมีความคุ้มทุนแล้วก็ได้กำไรนะครับครับชีวิตดิจิตอลยังมีโจทย์อีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างที่ทางคุณณัฐธีบอกทั้งเรื่องสายป่านก็คือเงินทุนนี่แหละครับที่แต่ละช่องใช้กันการบริหารการจัดการเรื่องเรตติ้งก็ยังพูดกันในวงกว้างก็แข่งกันดุนะครับปีนี้2559